بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับพี่น้องที่ได้มาร่วมการเรียนรู้เรื่องราวบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนับเป็นหนึ่งในเนื้อหาสาระชีวิตสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่อยากจะได้รับการตอบแทนคือสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะไม่มีบุคลิกภาพใดที่จะยิ่งใหญ่มากไปกว่าบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกแล้วนะครับดังนั้นการเอาใจใส่ในเนื้อหาสาระการให้เวลาในการศึกษาแล้วได้บรรจุให้เป็นวิชาชีวิตนะครับที่เรานั้นจะศึกษาและพยายามที่จะนำสู่การปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในหลักฐานนะครับที่แสดงให้เห็นว่าเรานั้นมีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากจริงๆท่านพี่น้องครับเรื่องของความรักที่เรานั้นมีต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับมันคงไม่เป็นการเพียงพอหากว่าเราได้บอกรักเพียงแค่ลมปากนะครับหรือได้แสดงออกในการที่จะเป่าประกาศให้ผู้คนได้รับรู้ว่าเรานั้นมีความรักต่อบุคคลคนหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นการยืนยันที่ชัดเจนมากกว่านั้นคือการให้เขาได้มีอยู่ในชีวิตของเราตลอดให้เราได้พยายามที่จะรำลึกถึงอะไรก็ตามที่ท่านนบีทำเนี่ยเราจะทำให้ได้อะไรก็ตามที่เป็นซุนนะเราก็จะพยายามทำอย่างสุดความสามารถเหมือนกับบรรดาซอฮาบะที่เวลามีเขามีความคิดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเขาจะคิดถึงตลอดแล้วคิดถึงเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ไปหาแต่วันนี้เราอยู่ในยุคสมัยที่ท่านนบีได้ลาจากพวกเราไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าร่างกายของท่านนั้นจะยังคงอยู่อย่างดุนยาอยู่ในดุนยาอย่างสมบูรณ์ก็ตามแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้สัมผัสได้เห็นใบหน้าของท่านแล้วนะครับดังนั้นการแสดงความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราสามารถกระทำได้นั่นคือการศึกษาถึงชีวประวัติของท่านแล้วดูบุคลิกภาพของท่านนะครับนำท่านให้มาอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นการแสดงความรักที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นการยืนยงคงกระพันมากกว่านะครับเพราะเรานั้นหวังสิ่งที่เราได้คิดถึงสิ่งที่เราได้รักท่านนบีเนี่ยเราไม่ได้หวังอะไรนะครับเว้นแต่ว่าเราต้องการที่จะได้รับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งใช้จากอัลลอฮ์ว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์จงปฏิบัติตามฉันและอัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านวะยักฟิรละกุมดุนูบะกุมแล้วอัลลอฮ์ก็จะทรงให้อภัยโทษแก่พวกท่านด้วยนั่นหมายความว่าการที่เรานั้นปฏิบัติตามแนวทางนบีศึกษาชีวประวัติของท่านนะครับและพยายามเรียนแบบอย่างสุดความสามารถของเราเนี่ยได้รับความรักจากอัลลอฮ์ชัวร์ครับสิ่งที่เพิ่มเติมมาคือการได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ด้วยแล้วคนที่อัลลอฮ์รักคนที่อัลลอฮ์อภัยโทษนะครับก็คือชาวสวรรค์นั่นเองดังนั้นการศึกษาเรื่องราวชีวประวัติของท่านนบีนะครับก็จะนำพาให้เรานั้นได้เป็นชาวสวรรค์ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์เนื้อหาสาระในวันนี้นะครับที่เราจะมาเรียนรู้มาศึกษาที่เป็นเนื้อหาสาระที่มีความต่อเนื่องนะครับจากหนังสือที่ชื่อว่าไกฟาอามะละฮุมครับของเชคมูฮัมหมัดซอลิห์มูนัจญิดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทในการเผยแพร่คำสอนของอิสลามนะครับเจ้าของเว็บไซต์ Islam QA นะครับเป็นปัญหาถามตอบอิสลามนะครับแล้วก็มีการรวบรวมคำถามของท่านแปลเป็นภาษาไทยในเพจที่ชื่อว่าอิสลาม QA เป็นภาษาไทยแล้วด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทในแวดวงของมุสลิมอย่างมากนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็ถอดบทเรียนนะครับที่ท่านได้รวบรวมถึงคุณลักษณะแบบอย่างของท่านนบีในการปฏิสัมพันธ์กับบรรดาผู้คนต่างๆนะครับแล้วเราก็ศึกษาเนื้อหาสาระกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้มาเข้าสู่เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกับบรรดาบุคคลที่ทุพพลภาพนะครับบุคคลที่พิการบุคคลที่ประสบเรื่องของมุซีบะห์บททดสอบบางคนอาจจะพิการหนักบางคนอาจจะพิการน้อยนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นนักให้กำลังใจที่น่ายกย่องมากนบีไม่ใช่นักจิตวิทยานะครับแต่นบีมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของการเอาใจใส่กับความรู้สึกคนอย่างมากนะครับนบีจะไม่มีลักษณะของการดูถูกคนหนึ่งคนใดจะไม่มีลักษณะของการที่จะไม่มีความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้คนนะครับแต่นบีละเอียดอ่อนมาก
จึงไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมท่านนบีสามารถทำให้บรรดาซอฮาบะบรรดาบุคคลรอบข้างเนี่ยนะครับได้มีความรักสามารถที่จะตายแทนกันได้เลยมีความรักถึงขั้นที่ยอมที่จะเสียสละชีวิตพลีชีพเพื่อปกป้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งนั้นที่ท่านนบีนั้นไม่เคยใช้อำนาจในการกดขี่ข่มเหงใครเราจะเห็นนะครับคนที่ยอมตายแทนคนคนหนึ่งได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเขาใช้อำนาจในการข่มขู่และบังคับให้คนเนี่ยต้องมาเป็นเขาเรียกว่าโล่หรือกำแพงมนุษย์เนี่ยนะครับที่จะปกป้องให้คนที่มีอำนาจนั้นมีชีวิตต่อแต่นบีไม่ใช่นบีซื้อใจครับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีจะรู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยด้วยความรักด้วยความอ่อนโยนนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้การันตีนะครับได้ยืนยันเนี่ยว่าฟะบิมาเราะห์มะติมมินัลลอฮลินตะละฮุมไม่ใช่ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ดอกหรือที่ทำให้ท่านนบีมีความอ่อนโยนต่อคนรอบข้างวะลาวกุนตะฟัดดัลกอลีดัลกอลลันฟัดดูมินฮาวลิกแต่ถ้าหากท่านนบีแข็งกระด้างแข็งกร้าวแล้วเนี่ยนะครับคนรอบข้างกระจายไปหมดกระเจิงไปหมดไม่มีใครที่จะอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีแต่ไม่ครับนบีเป็นคนนุ่มนวลพี่น้องรู้จักคนอาหรับไหมครับใครเคยได้คุยกับคนอาหรับปฏิสัมพันธ์กับเขาเป็นไงครับนุ่มนวลไหมครับนุ่มนวลไหมใครเคยเจออาหรับบ้างเคยเจออาหรับไหมครับไม่ใช่อาหรับนะอาหรับนะครับนุ่มนวลไหมครับไม่ส่วนใหญ่เราจะเห็นกันเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยนุ่มนวลคนที่นุ่มนวลเนี่ยก็มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เอาใจใส่กับหลักการเนี่ยเขาก็จะมีความนุ่มนวลเป็นพิเศษแต่ลองไปดูตลาดลองไปดูคนทั่วไปเขาค่อนข้างจะแข็งหน่อยนบีก็คนอาหรับแท้ด้วยนะครับแต่นบีนุ่มนวลเนื่องจากอัลลอฮ์สั่งให้นบีนุ่มนวลแล้วนบีถูกส่งมาเนี่ยก็เพื่อลิอุจัมมิมะมาการีมันอัคแล้วทำให้จรรยามารยาทที่สูงส่งเนี่ยสมบูรณ์นบีก็เลยต้องมีมารยาทในการพูดจาในการเข้าหาในการลดปีกของตัวเองลงต่ำทั้งที่ตัวเองมีอำนาจสูงมากแต่นบีลดปีกของตัวเองลงต่ำเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชาติดังนั้นพี่น้องครับเราบางครั้งเนี่ยเราก็เอาใจใส่กับเรื่องของอากีดะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนครับเอาใจใส่กับในเรื่องของอิบาดะห์ก็เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนแต่บางทีเนี่ยลืมเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งไปคือเรื่องจรรยามารยาทพี่น้องครับแล้วผมพูดย้ำบ่อยนะครับเนื่องจากหวังจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเวลาเขาเข้ามาในชุมชนมุสลิมนอกจากรสชาติข้าวหมกที่มันอร่อยแล้วเนี่ยอย่างอื่นที่เขาประทับใจมีอะไรอีกครับมัสยิดสะอาดสะอ้านไหมนะครับมารยาทในการทักทายในการพบปะพูดคุยแล้วก็เชิญชวนให้เขาได้มาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันสวยงามไหมคำตอบคือไม่ประทับใจครับจนกระทั่งทำให้มีประโยคบางประโยคได้ถูกเอ่ยขึ้นเนี่ยนะครับว่าหากว่ารู้จักมุสลิมก่อนรู้จักอิสลามนะเขาคงไม่ได้รู้จักอิสลามแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาดูจากเรื่องของพฤติกรรมดูจากเรื่องของมารยาทก่อนที่จะศึกษาในเรื่องของตัวบทเพราะส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นครับผมมองว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราอาจจะปล่อยปละละเลยไม่ค่อยได้สนใจกันไปนะครับดังนั้นการศึกษาเรื่องบุคลิกภาพตรงนี้เนี่ยผมมองว่าจะเป็นการปรับปรุงอินชาอัลเลาะห์ให้ตัวของเรานั้นได้เอาใจใส่กับรายละเอียดชีวิตของเราให้ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้นะครับเรื่องของกำลังใจแด่ผู้ทุพพลภาพนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ปรับทัศนคติปรับมุมมองของเราใหม่คำถามก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับถามว่าพี่น้องครับวันนี้ถ้าพี่น้องเจอคนที่เขาพิการเจอคนที่เขานั้นเป็นคนป่วยหนักเป็นคนป่วยติดเตียงเนี่ยอยากเอาเข้ามาอยู่บ้านไหมถามคนทั่วไปก่อนยังไม่ถามในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาคนทั่วไปอยากเอาเข้ามาอยู่ไหมครับไม่มีใครอยากจะเอาเข้ามาอยู่ทำไมอ่ะเอาคนพิการมาสมมุตินะครับขามีปัญหาข้างหนึ่งอาจจะเป็นขาด้วนขาขาดอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเอาเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเวลาเขาจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเหมือนคนปกติไหมครับไม่เหมือนต้องทำยังไงอ่ะก็ต้องพยุงเข้าไปเข้าห้องน้ำลำบากไหมครับลำบากเวลาจะกินข้าวเดินไปกินเองได้ไหมครับไม่ได้เราต้องทำไมเตรียมไปให้เขาไปป้อนเขาเนี่ยลำบากไหมครับลำบากหรือคนนึงไม่มีมือครับเวลาจะทานข้าวเนี่ยไม่มือสองข้างเลยจะกินข้าวกินไงครับเคยดูคลิปวิดีโอไหมเขาเอาเท้าเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะครับอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยลองเอาเท้าไปหยิบช้อนแล้วก็มากินดิทำกันได้ไหมครับ
ไม่ได้นิ้วเท้าเราแข็งนะครับแต่คนที่อัลลอฮ์ทดสอบเขาด้วยกับแขนไม่มีทั้งสองข้างเนี่ยอัลลอฮ์ให้เท้าเขาเนี่ยทำหน้าที่แทนแขนได้เลยครับติดกระดุมเสื้อได้อะเท้าอะคิดดูสิเอาเท้าขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาแบบนิ้วโป้งนิ้วชี้ของเขาเนี่ยติดกระดุมเสื้อได้ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ครับแล้วบางคนก็สามารถที่จะตักข้าวอะกินได้เอาเท้าอะนะตักข้าวมากินได้แต่ประเด็นที่จะบอกกับพวกเราว่าถ้าจะให้ดูแลคนพวกเนี้ยคนกลุ่มนี้คนที่เขาไม่สบายทุกพลภาพเนี่ยเอาไหมครับไม่เอาไม่เอาแต่ถ้าเป็นลูกหลานเราล่ะถ้าเป็นป่ามะเราล่ะยังไงก็ต้องดูแลยังไงก็ต้องดูแลเพราะนั่นคือบุคคลที่เราต้องเอาใจใส่บุคคลที่เราต้องรักนะครับแต่ในกรณีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงตรงนี้นะครับท่านนบีไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเครือญาติครับแต่ท่านนบีพูดถึงภาพรวมของผู้ที่ทุพพลภาพผู้ที่พิการผู้ที่ประสบเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับโดยที่ท่านนบีเนี่ยยกคนกลุ่มนี้เนี่ยให้เป็นอัศวินเลยครับนบียกคนที่พิการคนที่ทุพพลภาพนะครับให้กลายเป็นอัศวินเลยครับแปลว่าอะไรครับนบีได้บอกกับเรานะครับในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าฮันตุนซอรูนวะตุรซากูนอิลลาบิดุอาฟาอิกุมพวกท่านทั้งหลายที่พวกท่านได้รับริสกีจากอัลลอฮ์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ได้รับชัยชนะทั้งหลายเนี่ยพวกท่านทั้งหลายรู้หรือไม่ว่ามันมาจากบรรดาคนอ่อนแอในหมู่ของพวกท่านท่านนบีต้องการจะสื่อต้องการจะบอกอะไรกับอะไรกับเราครับฮันตุนซอรูนพวกท่านทั้งหลายไม่ได้รับชัยชนะดอกหรือวะตุรซากูนและไม่ได้รับริสกีดอกหรืออิลลาบิดุอาฟาอิกุมเว้นแต่ว่าจะมาจากบรรดาคนจนบรรดาคนที่อ่อนแอบรรดาดออีฟคนที่เขาไม่มีพละกำลังจากหมู่ของพวกท่านนบีตั้งคำถามแบบไม่ต้องการคำตอบนะครับนบีกำลังจะบอกว่าที่พวกท่านได้รับการช่วยเหลือเนี่ยไม่ใช่ว่าพวกท่านแข็งแรงนะแต่เพราะว่ามีคนอ่อนแออยู่ในหมู่ของพวกท่านอัลลอฮ์จึงได้เมตตานะครับในเรื่องราวตรงนี้นะครับอุลามะได้อธิบายไว้รายละเอียดน่าสนใจมากนะครับบางสำนวนได้บอกว่าอินนามายันซุรุลลอฮุฮาดิฮิลอุมมะบิดออีฟิฮาแท้จริงแล้วอัลลอฮ์จะทรงให้การช่วยเหลือให้ได้รับชัยชนะแก่ประชาชาตินี้บิดออีฟิฮาด้วยกับคนที่อ่อนแอจากประชาชาตินี้ด้วยอะไรครับบิดาอวะติฮิมด้วยกับดุอาของพวกเขาวะซอลาติฮิมการละหมาดของพวกเขาวะอิคลาซิฮิมและความบริสุทธิ์ใจของพวกเขาพี่น้องครับคำถามนี้ผมเชื่อว่าคำตอบเดียวกันถามว่าตอนเราสบายดีกับตอนเราไม่สบายตอนไหนสุญูดอร่อยกว่ากันอร่อยไม่ได้กินข้าวนะครับแต่หมายถึงว่าเวลาสุญูดแล้วรู้สึกมันมีความสุขมากกว่าหรืออยากจะสุญูดให้นานกว่าไอตอนเรามีเงินเยอะไอ้ตอนเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยตอนเราร่างกายของเราครบสมบูรณ์เนี่ยตอนนั้นละหมาดกับตอนที่ร่างกายของเราไม่สมบูรณ์ละหมาดเนี่ยคำถามตอนไหนนี่มันอินกว่ากันมันได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากกว่ากันคำตอบครับตอนที่เราลดความครับตอนที่เราเดินไม่ได้ครับตอนที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยตอนนั้นยกมือขอดุอามันใกล้ชิดอัลเลาะห์เหลือเกินตอนที่อยู่ติดเตียงแล้วก็ยกมือพังงาบพังงาบครับไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดตอนนั้นเนี่ยรู้สึกใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากใช่ไม่ใช่ดังนั้นพี่น้องครับดุอาของคนป่วยดุอาของคนที่อ่อนแอดุอาของคนที่พิการเนี่ยอัลเลาะห์จะทรงตอบรับเป็นพิเศษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับเป็นการรณรงค์เป็นการให้บรรดาซอฮาบะห์ได้แสวงหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับสำนวนบางสำนวนบอกว่าอิบกูนีฟีดุอาฟาอิกุมพวกท่านทั้งหลายจงไปแสวงหาให้ฉันหน่อยนบีบอกอย่างนั้นพวกท่านทั้งหลายไปแสวงหาฉันหน่อยแสวงหาอะไรครับฟีดูอัลฟาไอกลุ่มคนจนของพวกท่านไอคนที่อ่อนแอของพวกท่านน่ะไปแสวงหามาให้หน่อยเพราะท่านนบีบอกว่าฟาอินนามาตุรซากูนเอาตันซูรูนบิดูอัลฟาไอกลุ่มเพราะพวกท่านทั้งหลายหารู้ไหมว่าที่พวกท่านทั้งหลายได้รับริสกีได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ดีบางทีมาจากคนที่เขาอ่อนแอนะครับดังนั้นเนี่ยนบีเลยส่งเสริมให้เราไปเยี่ยมคนที่เขาเจ็บป่วยคนที่เขาไม่สบายนะครับให้ไปเยี่ยมเยอะๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไปหวังดุอาจากเขาดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับเพราะเวลาเราไปเยี่ยมเนี่ยเราไปเอาอะไรจากเขาไหมครับแสดงกันนะครับเฮียซักอัลลอฮ์ครับเวลาไปเยี่ยมเนี่ยเราไปเอาอะไรจากคนป่วยไหมไม่เอาไปให้เอาไปแบ่งปันกันมาเลยเกิดความรักความผูกพันกันอิสลามสอนให้เราเนี่ยอยู่กันเป็นหนึ่งแบบนี้แหละครับ
ดังนั้นครับไม่ว่าใครจะเจ็บป่วยใครจะไม่สบายใครจะประสบกับเรื่องของปัญหาสุขภาพอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ทำให้เขาเนี่ยใกล้ชิดกับอัลเลาะห์พี่น้องครับและพี่น้องลองไปสัมผัสผมสัมผัสมาแล้วและเป็นความจริงสัมผัสอาจจะไม่ได้สัมผัสกับตัวเองนะครับแต่พอเวลาไปเยี่ยมคนป่วยที่เขาไม่เคยละหมาดเลยทั้งชีวิตอะครับพี่น้องเคยไหมไปเนี่ยแล้วก็ไปบอกว่าเป็นยังไงบ้างละวะอัลเลาะห์ทดสอบนะวะนะยังไงขอดุอาเยอะๆนะใกล้ชิดกับอัลเลาะห์เยอะนะพี่น้องเชื่อไหมก่อนหน้านั้นผมก็เคยพูดประโยคแบบนี้แหละแต่เขาไม่ว่างไม่เอาเลยแต่ตอนที่ตัวเองเนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาลโอ้นี่ต่อไปนี้ฉันจะละหมาดแล้วต่อไปนี้ฉันจะขอดุอาแล้วฉันจะอ่านกุรอานแล้วอัลเลาะห์จ๋าอัลเลาะห์รักษาฉันหน่อยนี่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ขึ้นมาเลยพี่น้องครับอันนี้เป็นตัวอย่างแบบว่าผิวเผินนะครับยังทำให้เราได้เห็นขนาดนี้เลยว่าเออจริงเป็นเรื่องจริงคนที่เวลาประสบบททดสอบหนักๆเนี่ยโดยเฉพาะไม่รู้ว่าตัวเองจะรอดไม่รอดเนี่ยนะมันเป็นช่วงจังหวะที่มีความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดในชีวิตดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีจึงได้ส่งเสริมนะครับให้เรานั้นได้ตั้งบรรดาคนที่เขาเป็นผู้ทุพพลภาพเป็นผู้ที่ประสบความเดือดร้อนประสบความบททดสอบจากอัลลอฮฺด้วยความยากลำบากต่างๆเนี่ยเขาคืออัศวินครับเขาคือบุคคลที่ทำให้อุมมะประชาชาตินี้เนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีบางเหตุการณ์นะครับที่ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์นะครับที่ท่านนบีได้บอกฮันตุนซอรูนาวตุรซากูนาอิลลาบิดูอาฟาอิกุมพวกท่านทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าบุคคลที่ทำให้พวกท่านทั้งหลายได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือคนที่เขามีความยากจนคนขัดสนเนี่ยนะครับเข้าอยู่ในข่ายนี้ด้วยแล้วก็บรรดาบุคคลที่อ่อนแอในเรื่องของสุขภาพร่างกายต่างๆนะครับมีจำนวนกี่มากน้อยแล้วนะครับจากบรรดาบุคคลที่อาจจะดูเหมือนไม่สมประกอบหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับท่านบะรออิบนุมาลิกหนึ่งในบรรดาซอฮาบะของท่านนบีที่เป็นพี่ชายของท่านอานัสนุมาลิกนะครับเป็นคนที่อ่อนแอนะครับเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีร่างกายที่มีความสมบูรณ์นะครับแต่เขาเนี่ยวิ่งเอาร่างกายตัวเองเนี่ยไปฝ่าดวงศัตรูครับในขณะที่ทำการทำสงครามโดยไม่เกรงกลัวอะไรเลยทั้งที่ตัวเองก็อ่อนแอนะครับแต่ไม่กลัวไงแล้วด้วยกับหัวใจของคนที่มีความผูกพันกับอัลลอฮ์และไม่กลัวตายนะครับอัลลอฮ์ช่วยเหลือทำให้ประชาชาติของผู้ศรัทธาเนี่ยได้รับการปกป้องได้รับการช่วยเหลือโดยมีบรรดายูนูสบรรดาพลทหารของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยมาให้การช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังด้วยหัวใจของคนที่เขาประสบกับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับและเขาสู้เขาไม่ถอยเนี่ยนะครับส่งผลให้ได้รับชัยชนะมากี่มากน้อยแล้วดังนั้นครับยกคนที่เขาเป็นผู้ทุพพลภาพนะครับให้เป็นอัศวินครับศาสนาเราไม่ส่งเสริมให้ไปตำหนิไปว่าคนที่เขาขาไม่ดีไปว่าขาเป๋ไปว่าคนที่เขาตาบอดว่าเป็นคนตาบอดว่าไอ้บอดบ้างอะไรบ้างนะครับศาสนาเราไม่ส่งเสริมแต่กลับยกย่องเลยครับกลับยกย่องเลยว่าพวกคุณนี่แหละคนที่ประสบความเดือดร้อนเหมือนพวกคุณนี่แหละที่ทำให้พวกเรานั้นได้รับริสกีจากอัลเลาะห์ที่ทำให้อัลลอฮ์นั้นได้มีความเมตตากับพวกเรานะครับดังนั้นจึงไม่แปลกใจนะครับที่ท่านนบีได้เน้นนะครับว่าที่บอกว่าได้รับการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของพละกำลังของเขาใช่ไหมครับเพราะคนที่เขาเป็นคนพิการเนี่ยกำลังเขาไม่ได้เยอะหรอกครับนะครับแต่ด้วยกับอะไรครับบิดาวะติฮิมดูอาของเขาดูอาทรงพลังครับว่าซอลาติฮิมการละหมาดของเขาเพราะการละหมาดของเขาเนี่ยจะเป็นการละหมาดที่มีความสุขว่าอิคลาซีหิมและความบริสุทธิ์ใจพี่น้องครับมีเหตุการณ์มีเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ผมเคยได้ถ่ายทอดไปบางส่วนแล้วนะครับในสถานที่อื่นที่เคยไปพบปะแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องนะครับมีอดีต เยาวชนของเราคนหนึ่งในอดีตของเขาเนี่ยนะครับเสเพลมากพี่น้องครับและผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนที่ผ่านชีวิตที่ผ่านปากเหวนรกมาเนี่ยอาจจะเจอบททดสอบคล้ายๆแบบนี้ครับเป็นเรื่องราวของเยาวชนคนหนึ่งครับที่เข้าสู่เรื่องของการเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีชีวิตที่เสเพลอยู่กับเรื่องของน้ำเมาอยู่กับเรื่องของสิ่งเสพติดมึนเมาเนี่ยนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าชุมชนมุสลิมเราเนี่ยมีไม่น้อยที่ประสบกับบททดสอบแบบนี้นะครับประเด็นที่จะมาถอดบทเรียนและเล่าให้พี่น้องฟังในเรื่องราวที่จะยึดโยงมาถึงในเรื่องราวของคนที่พิการเนี่ยนะครับแล้วการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีต่อคนพิการว่าเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างเหตุการณ์นี้ให้ฟังก่อนนะครับเป็นเรื่องราวของเยาวชนคนหนึ่งครับที่เขานั้นเสเพลมากเสเพลถึงขั้นไปเสพยาเนี่ยนะครับแล้วแม่จับได้โอ้พี่น้องครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแต่สำหรับคนที่เสพเนี่ยแล้วรักแม่มากแล้วไม่อยากให้แม่เสียใจเนี่ยพอไปเสพแล้วแม่จับได้มะจับได้เนี่ยเป็นไงครับร้องไห้นะครับร้องไห้ครับแล้วชายคนนี้เขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าหนูจะไม่ทำอีกแล้วมะไม่เอาอีกแล้ว
กับความผิดแบบนี้กับการไปเสพยาแล้วก็มาจับได้เนี่ยแต่ถามว่าหยุดได้ไหมคนถ้าลองติดไปแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายพี่น้องครับที่อยู่ๆจะสลัดมันออกไปจากชีวิตของเราเนี่ยเยาวชนเนี่ยต้องฝากกันเอาไว้เลยนะครับอย่าคิดไปลองดีในสิ่งที่มันไม่ดีเลยนะครับจริงๆต้องบอกว่าลองไม่ดีอย่าไปลองไม่ดีนะครับไม่ต้องลองผิดครับลองถูกพอแล้วอะไรที่ถูกเนี่ยลองอะไรที่ผิดเนี่ยอย่าไปลองมันปรากฏว่าเขาอยู่กับสิ่งเสพติดเนี่ยแหละครับมะจับได้แล้วแล้วก็สัญญาบอกกับมะว่าเออเนี่ยฉันจะไม่กลับไปทำอีกแล้วนะมะนะท้ายที่สุดก็ไปทำอีกเนื่องจากสังคมก็สังคมชุมชนมุสลิมหลายๆชุมชนเนี่ยก็ยาเสพติดก็ไม่น้อยก็ไปติดยากันนะครับผลปรากฏคือโดนตำรวจจับโดนตำรวจจับแต่ประเด็นที่จะบอกก็คือมันผ่านพ้นในช่วงของวัยรุ่นมาแล้วสิครับเริ่มเข้าสู่วัยของการแต่งงานเริ่มจะมีครอบครัวแล้วแต่ยังคงติดยาเสพติดอยู่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือสภาพที่เขานั้นโดนทดสอบคือติดยาเข้าคุกในสภาพที่เพิ่งแต่งงานมาแล้วภรรยากำลังท้องลูกกำลังจะคลอดออกมาลองนึกถึงความรู้สึกสิครับโดนจับไม่รู้จะโทรไปหาใครโทรไปหาภรรยาคนแรกเลยภรรยากำลังท้องอยู่ด้วยเศร้าสิครับรู้สึกกังวลมากไม่อยากให้มะรู้เพราะถ้ามะรู้เนี่ยมะอาจจะเสียใจกว่านี้เพราะสัญญากับมะว่าจะไม่ไปทำอีกก็ไปทำอีกนะครับแอบได้ไหมครับแอบไม่ได้โอ้มะจะปล่อยให้ลูกหลานไปทำอะไรเนี่ยก็ต้องสืบให้รู้จนได้จนกระทั่งรู้ครับต้องเดินไปโรงพักแล้วก็ไปพูดคุยนะครับตำรวจนี่ก็บ่นบอกว่านี่เมียท้องแล้วมะก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีนี่ยังต้องให้เขาเนี่ยมาประกันตัววุ่นวายนะครับโดนตำหนิต่างๆมากมายนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่ามันถึงวิกฤตของชีวิตแล้วต้องกลับเนื้อกลับตัวแล้วต้องกลับมาละหมาดแล้วชีวิตไม่เคยละหมาดชีวิตไม่เคยอยู่กับหลักการศาสนาต้องกลับตัวแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจกลับเนื้อกลับตัวนะครับผลปรากฏคือกลับมาแล้วและตอนนั้นเนี่ยสัญญากับอัลลอฮ์แล้วว่าจะไม่ย้อนไปกระทำอีกไม่ใช่แค่สัญญากับมนุษย์แล้วนะครับสัญญากับพระเจ้าว่าจะไม่ย้อนไปกระทำมันอีกนะครับแต่ด้วยบททดสอบพี่น้องครับด้วยบททดสอบของบางคนที่มันหนักนะครับเพื่อจะดูว่าพิสูจน์ว่าเขากับอัลลอฮ์เนี่ยจริงใจแค่ไหนผลสุดท้ายกลับมาครับและกลับมาตรงกับช่วงงานที่เขามีเหมือนเป็นกิจกรรมงานสุเหร่างานกุศลเนี่ยนะครับช่วยงานศาสนาต่างๆเนี่ยเสื้อเนี่ยก็ใส่โลโก้เสื้อศาสนาเลยนะครับโลโก้ของสถาบันนั้นๆเลยผลปรากฏคือก็ช่วยงานจนกระทั่งดึกๆดื่นๆวัยรุ่นเยาวชนรู้กันดีเวลาแบบว่าเก็บงานเนี่ยก็จะอยู่ดึกกว่าคนอื่นหน่อยนะครับส่วนใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะกลับบ้านไปพักผ่อนกันแล้วนะครับวัยรุ่นก็จะอยู่เวลาวัยรุ่นรวมตัวกันเขาจะทำอะไรครับตอนกลางคืนตะฮัจญุดใช่ไหมครับใช่ไหมครับหรือว่ามานั่งฟังบรรยายเหมือนกับวัยรุ่นเยาวชนกลุ่มนี้ครับไม่ครับเวลาอยู่รวมกันแบบว่าเป็นกลุ่มเนี่ยเยาวชนเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีอีมานไม่มีกรอบของความศรัทธาที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยเป็นไงครับก็โก้งกันสิครับก็มีน้ำเมากันสิครับถ้าปัจจุบันก็อาจจะเป็นน้ำกระท่อมสีคูณร้อยอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าหากว่าในยุคอดีตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องน้ำเมาตรงๆนี่แหละเรื่องเบียร์เรื่องเหล้าพี่น้องอย่ามองว่าเยาวชนของเราจะไม่ยุ่งนะครับถ้าเราไม่ดูแลดีๆเนี่ยอาจจะไปสัมผัสกับสิ่งนั้นก็ได้และเยาวชนกลุ่มนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำลังทดสอบเขาอยู่นี่นะครับก็ดื่มเหล้าครับที่ไหนครับลานมัสยิดนะครับซุบฮานะฮูวะบริเวณที่จัดงานเมื่อเพิ่งจะจบงานการกุศลไปเมื่อกี้นี้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังมาทำในสิ่งที่มันฮารอมกันนะครับผลบุญหายหมดนี่เสื้อโลโก้ยังปักอยู่เลยท้ายที่สุดแล้วเอารถทดสอบครับตีกันครับไอ้แล้วไอ้ที่ตีกันเนี่ยนะครับมุสลิมทั้งหมดเลยครับไอ้ที่เมาแล้วตีกันเนี่ยยกพวกตีกันนะครับแล้วตีกันมุสลิมเนี่ยไม่ธรรมดามีปืนก็ควักปืนยิงอ่ะมีดาบมีมีดก็เอามาฟันกันนะครับปรากฏว่ามันหนักขนาดนั้นครับบุคคลที่ผมเอามาเล่าเป็นเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเขาเล่าให้ฟังด้วยน้ำตาเล่าให้ฟังด้วยความรู้สึกว่าเนี่ยอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์จะทดสอบเขาเดี๋ยวจะมีเนื้อหาสาระที่นำมาฝากกับพี่น้องตรงนี้ด้วยนะครับเหตุการณ์มันก็ผ่าไปครับก็ตีกันครับทะเลาะกันยกพวกตีกันนะครับพอตีกันแล้วเนี่ยคนที่ประสบพบเจอกับบททดสอบตรงนี้นะครับด้วยความที่เมาอ่ะนะไม่ใช่ว่าเก๋าหรือว่าเป็นคนที่กล้าเลยนะครับเมาเห็นเพื่อนกำลังโดนทำร้ายอยู่ครับวิ่งไปช่วยเพื่อนตัวเองก็ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรไม่ได้แข็งแรงอะไรแต่ด้วยกับเมาอะครับไม่ได้สติวิ่งไปช่วยเพื่อนกำลังจะโดนเอาไม้ฟาดยกแขนกันนะครับสักพักหนึ่งฟาดอีกเอาแขนกันอีกไปมาไม่ได้ไม้แล้วสิครับดาบก็ฟาดมาเลยแล้วด้วยกับความที่ไม่ได้สตินะครับเอามือรับดาบเลยครับเอามือรับดาบเลยแล้วก็กำไว้อย่างนั้นเลยคือไม่ได้สตินึกว่าไม้กำไว้
ขาก็ดึงออกสิครับมือเนี่ยห้อยเลยครับด้วยความคมของดาบมือห้อยเลยจบยังครับยังไม่จบก็จ้วงมาอีกเอาแขนรับครับก็โดนไปที่แขนอีกแล้วก็จ้วงมาอีก 3-4 ทีจนกระทั่งแขนเนี่ยจะหลุดอีกทั้งมือแล้วก็แขนเนี่ยนะครับโดนทดสอบหนักพี่น้องครับจนกระทั่งคนเขาเห็นเนี่ยพวกกันเขาเห็นไม่ไหวแล้วต้องเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปโรงพยาบาลเลยครับด่วนเลยครับเพราะมันหนักมากมือก็ห้อยแขนก็ห้อยซุบฮานัลลอฮ์นี่มุสลิมนะครับแล้วด้วยกับน้ำเมาเนี่ยนะครับทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องครับไอ้ที่หนักกว่านี้ก็มีเยอะแต่นี่เป็นเหตุการณ์ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าคนที่กำลังประสบกับบททดสอบบางครั้งเนี่ยกลายเป็นความเมตตาเฉยเลยพี่น้องครับกลายเป็นความเมตตาพาไปโรงพยาบาลไปในสภาพที่มือไม่มีแรงขยับนิ้วไม่ได้แล้วเพราะมันเอ็นมันฉีกไปหมดแล้วอะครับทั้งเอ็นทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยมันโดนฟันแขนนี่ก็ห้อยไปแล้วนะครับช่วงนั้นเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องแล้วเริ่มแบบสลึมสลือแล้วเหมือนจะไม่ได้สติหมอก็พูดกันตัวเองก็ดินเสียงพึมพำนะครับหมอบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยให้โทรไปบอกญาติเลยเนี่ยว่าไม่น่าจะรอดแล้วเนื่องจากความดันเนี่ยมันตกมากเลือดเสียไปเยอะเขาก็จะเอาเลือดเข้าไปนะครับพี่น้องเคยเห็นเวลาเขาจะเอาเลือดเข้าไปไหมปรากฏเสียบไปปุ๊บนะครับเลือดพุ่งออกครับมันไม่รับอะครับร่างกายมันไม่รับเสียบไปปุ๊บแทนที่จะเอาเลือดเข้าไปข้างในนะครับแต่เลือดมันกลับย้อนสายขึ้นมามันสวนขึ้นมาคือร่างกายไม่รับแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยผู้ทุพพลภาพผู้ที่กำลังประสบกับบททดสอบอย่างหนักด้วยการทดสอบจากอัลเลาะห์พี่น้องครับเขามานั่งนึกทั้งน้ำตาว่าเขาสัญญาอะไรกับอัลเลาะห์ไว้สัญญาอะไรกับอัลเลาะห์ไว้บอกกับอัลเลาะห์ไม่ใช่หรอว่าจะไม่ย้อนไปกระทำมันอีกแล้วแล้ววันนี้ทำไมยังย้อนไปกระทำมันอีกนี่เป็นบททดสอบจากอัลเลาะห์ใช่ไหมชีวิตเขาทั้งชีวิตไม่เคยคิดจะขอดุอากับอัลเลาะห์พี่น้องครับแต่วันนั้นเนี่ยวันที่เขานอนพะงาบเนี่ยไม่รู้ชีวิตตัวเองจะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ครับแล้วก็ขอต่ออัลเลาะห์ว่าอัลเลาะห์ช่วยรักษาเขาด้วยแล้วเขาก็เอ่ยถามหมอไปบอกว่าหมอแขนเขาเนี่ยจะสามารถมาอุ้มลูกที่ใกล้จะคลอดอีกได้ไหมพอลูกใกล้จะคลอดแล้วใช่ไหมครับแขนเขาเนี่ยสามารถทำหมอบอกว่าถ้าได้นะคุณก็อยู่ในสภาพที่มือคงจะหงิกอ่ะเพราะว่ามันเอ็นมันขาดหมดเลยอ่ะมันโดนดาบคมมากอ่ะนะครับขาดหมดเลยซุบฮานัลลอฮ์ผลปรากฏคืออัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ช่วยเหลือให้เขาปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ครับปัจจุบันคนคนนี้ยังมีชีวิตอยู่แล้วชีวิตเปลี่ยนเลยครับละหมาดสมบูรณ์พยายามศึกษาอัลกุรอานพยายามเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานี่ครับผู้ทุพพลภาพผู้ที่กำลังประสบกับบททดสอบหนักผ่านปากเหวนรกผ่านปากเหวหลุมฝังศพมาแล้วด้วยเกือบจะตายแล้วในช่วงเวลานั้นพี่น้องครับนี่ครับบททดสอบของคนคนนึงเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับกลายเป็นความเมตตาเฉยเลยความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับบางคนเนี่ยกลายเป็นความเมตตาเฉยเลยครับเหตุการณ์ยังไม่ได้จบแค่นี้ด้วยพี่น้องครับด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนจะพิการเหมือนจะแบบว่าโดนทดสอบหนักนะครับเขากลับไม่ได้ขอให้ตัวเองอย่างเดียวขอให้ครอบครัวด้วยขอให้ที่บ้านเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจนกระทั่งเขาเองเนี่ยนะครับต้องไปประสบบททดสอบอีกเนี่ยโดนจับเข้าคุกอีกนะครับอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ออกมาโดนประกันตัวออกมาแล้วโดนไปอีกรอบนึงนะครับรอบที่2เนี่ยหรือรอบที่3รอบที่4หลายรอบนะครับรอบถัดไปเนี่ยนะครับทำให้ที่บ้านเริ่มคิดได้ว่าเนี่ยลูกเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วทำไมพ่อแม่ยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอีกนั่นหมายความว่าบททดสอบของคนคนหนึ่งพี่น้องครับมันไม่ได้ส่งผลแก่คนแค่คนเดียวดังนั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเนี่ยนะครับในเรื่องของริสกีเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินเรื่องของการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์หรือชัยชนะเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องของการที่ทำให้คนต้องปราชัยทำให้ประชาชาติอื่นที่มาโจมตีอิสลามเนี่ยต้องได้รับความพ่ายแพ้ไปแต่ชัยชนะและริสกีในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงการอิบาดะห์ของครอบครัวก็ได้ดังนั้นครอบครัวไหนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังทดสอบเขาด้วยกับการที่ให้มีคนในบ้านเนี่ยเจ็บป่วยหนักไม่สบายพิการหรืออะไรก็ตามที่เป็นบททดสอบหนักๆแบบนี้พี่น้องครับหวังริสกีจากอัลเลาะห์สิครับหวังการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์สิครับอาจจะเป็นครอบครัวที่ได้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดก็เป็นไปได้จากการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นครับจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีเนี่ยมาส่งเสริมนะครับ
ให้เรานั้นได้ให้การช่วยเหลือครับให้แสวงหาคนที่เขายากลำบากครับเพื่อที่เรานั้นหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันยิ่งช่วยคนที่ยากลำบากเรายิ่งได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺนะครับยิ่งช่วยคนที่เขานั้นประสบกับภัยต่างๆนะครับเราก็จะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนอกเหนือจากเรื่องของการเขาเรียกว่าไปให้กำลังใจนะครับแล้วก็ยกเขาเนี่ยให้เป็นอัศวินแล้วเนี่ยนะครับหรือเราจะพูดโดยสรุปเลยเนี่ยนะครับได้ว่าชัยชนะของประชาชาติขึ้นอยู่กับผู้ที่อ่อนแอก็มีความเป็นไปได้นะครับตามสำนวนหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เอ่ยถึงนั่นเองนะครับในส่วนต่อมาที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเช่นเดียวกันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้กับพวกเรานั้นได้เรียนรู้นะครับในเรื่องราวที่จะทำให้เราได้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นทุกครั้งที่เห็นบททดสอบนะครับอันนี้เคยนำเสนอไปแล้วทบทวนให้ฟังกันอีกครั้งนะครับพี่น้องครับแต่ละวันเนี่ยเรามีโอกาสได้ประสบพบเจอกับบททดสอบบ่อยมากไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นกับตาตัวเองแบบจ่าๆกลางท้องถนนก็ได้พี่น้องดูข่าวอะเห็นข่าวปัจจุบันเป็นไงครับล่าสุดเนี่ยผมฟังคุณบ้าวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเนี่ยของวันนี้นะครับเขาบอกว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียผมเองยังไม่เห็นเนื้อหาข่าวเขาบอกว่ามีลูกสาวเนี่ยฆ่าพ่อตายฆ่าพ่ออะไรรู้ไหมครับพ่อบังคับให้ละหมาดที่ประเทศอินโดนีเซียอันนี้ข่าวจริงใช่ไหมครับพ่อบังคับให้ลูกสาวละหมาดลูกสาวโมโหฆ่าพ่อตายซุบฮานัลลอฮ์อย่าไปทำนะไม่ได้นะครับป๋าบอกให้ละหมาดก็ละหมาดนะครับอย่าไปฮึดฮัดกับป๋านะครับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วพี่น้องครับยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะครับดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราเนี่ยขอดุอาเมื่อเห็นใครที่ประสบภัยพิบัติอะไรก็ตามจะหนักจะเบาจะเป็นรูปแบบไหนยังไงก็ตามเนี่ยพี่น้องต้องขอดุอาดังนั้นครับโอกาสที่เรานั้นจะได้เห็นข่าวอะไรต่างๆโอ้ปัจจุบันนี้มันง่ายมากเลยเดี๋ยวนี้ทางสำนักข่าวใหญ่ๆนะครับเขาก็ไปเอาข่าวจากโซเชียลมีเดียนี่แหละเอามาออกข่าวนั่นหมายความว่าโอกาสในการที่เราจะเข้าถึงข่าวสารเนี่ยมันเข้าถึงได้ทุกวันแล้วข่าวที่มันเป็นข่าวอันน่าสลดใจน่าเศร้าใจเนี่ยแล้วเราไม่อยากประสบพบเจอเนี่ยพี่น้องต้องพกดุอาติดไปด้วยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่ามันรออาซอฮิบะบะละจากท่านอุมัรอุลคอตอบนะครับบอกว่าท่านนบีเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามันผู้ใดใครก็ตามรออาซอฮิบัลบะละประสบพบเจอกับเจ้าของบะละเจ้าของบะละในที่นี้หมายถึงว่าเขาเนี่ยกำลังประสบบททดสอบกำลังประสบพบเจอกับบททดสอบอะไรก็ตามเนี่ยนะท่านนบีบอกว่าให้กล่าวดุอาบทนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีมิมมะบตะลากะบิฮีวะฟัดดะลานีอะลากะซีรินมิมมันคอละกะตัฟดีลานบีสอนให้เรากล่าวแบบนี้ครับอัลฮัมดุลิลลาประโยคแรกเลยเวลาเห็นคนเจอบททดสอบเนี่ยให้เราบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาบอกในที่นี้อุลามะได้อธิบายนะครับว่าไม่ใช่ไปบอกให้เขาได้ยินนะครับไม่ใช่ว่าเห็นคนๆนึงกำลังโดนทดสอบโอ้อัลฮัมดุลิลลาแล้วไปพูดใกล้ๆเขาอะครับเขาก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้นี่มาเย้ยฉันนี่ไม่ได้นะครับเราต้องพูดให้กับตัวของเราเนี่ยเพื่อเป็นการตักเตือนแล้วก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกกับตัวเองอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณเรื่องอะไรครับอัลลดีอาฟานีผู้ทรงให้ฉันได้รับการปกป้องคุ้มครองมิมมะบะตะลากะบิฮีจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทดสอบท่านเนี่ยหมายถึงคนที่กำลังเจอบททดสอบอยู่นะครับว่าฟัดดอลานีอะลากะซีรินมิมมันคอละกอตัฟดีลาและให้ความโปรดปรานแก่ฉันมากกว่าสิ่งถูกสร้างอื่นๆที่พระองค์อัลเลาะห์ได้ทรงสร้างมานบีบอกว่าใครก็ตามที่กล่าวดุอาบทนี้นะครับอิลลาอูฟิยามินดาลิกัลบะลาใครไม่มีใครก็ตามที่กล่าวดุอาบทนี้เว้นแต่ว่าเขาจะได้รับการปกป้องให้พ้นจากภัยบะลาเนี่ยดุอาดีมั้ยดีมากพี่น้องครับใครไม่จำใครยังไม่ศึกษาต้องไปศึกษาแล้วถ้าอย่างน้อยๆจำความหมายภาษาอาหรับไม่ได้เนี่ยขอเป็นภาษาไทยว่าอัลลอฮ์จะขอบคุณที่อัลลอฮ์ไม่ได้ทดสอบฉันให้เหมือนกับที่ทดสอบท่านเนี่ยและอัลลอฮ์ได้ปกป้องฉันเนี่ยได้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆและให้ความปวดปานแก่ฉันเนี่ยมากกว่าสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงสร้างท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่กล่าวดุอาบทเนี่ยอัลลอฮ์จะปกป้องให้เขาพ้นจากภัยบาลานั้นนะครับเช่นเจอคนรถคว่ำพี่น้องอ่านเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอาฟานีมิมมะบตะลากะบิฮีจนกระทั่งจบอัลลอฮ์จะปกป้องให้พี่น้องรถคว่ำแต่ไม่ใช่อ่านตอนแว้นกันอยู่นะครับซิ่งแว้นกันอยู่พอเพื่อนคว่ำปุ๊บอัลฮัมดุลิลลาฮิฟานีวินาทีนั้นคงไม่มีใครอ่านนะครับแต่กำลังจะบอกว่าต
้องปกป้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ไม่มีใครจะให้การปกป้องคุ้มครองกับเราได้นอกจากอัลลอฮ์ใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ครับดังนั้นครับเราก็ต้องชินกับการพกดุอาติดกระเป๋าไม่ใช่นะครับต้องติดอะไรครับติดตัวพกติดตัวผ่านการจำผ่านการรำลึกของเราเนี่ยนะครับและท่านนบีก็สอนเราแบบนี้นะครับดังนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เรานั้นรอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อุลามะได้บอกนะครับว่าเรื่องของการขอดุอาบทนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องของภัยบาละที่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับเรื่องของอีหม่านด้วยเนี่ยอย่างเหตุการณ์ที่อินโดนีเซียเนี่ยพี่น้องเห็นข่าวแบบนี้พี่น้องอ่านดุอาบทนี้เลยครับขอดุอาอย่าให้เราได้เจอบททดสอบเหมือนที่เราไปเตือนลูกและลูกมาฆ่าเราอะครับขอดุอาอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยพี่น้องครับอย่าให้ลูกหลานของเราเนี่ยต้องเข้าสู่สภาวะที่มันขาดอีมานสักขนาดนั้นนะครับและต้องการที่จะทำร้ายร่างกายกับตัวของเราเนี่ยเนื่องจากเราเตือนให้เขาได้ทำการละหมาดแบบนี้นะครับนับเป็นสิ่งที่หนักหน่วงแล้วก็รุนแรงมากนะครับกับใบภัยบาละนะครับหรือว่าบททดสอบในยุคสมัยนี้นะครับดังนั้นพี่น้องครับจากเนื้อหาสาระที่เราได้หยิบยกไปตรงนี้นะครับต้องการจะชี้ให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งให้แบบอย่างแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยมาเป็นตัวอย่างแก่พวกเราเวลาเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามเจอคนยากจนเนี่ยเจอคนที่เขาเป็นคนที่พิการเนี่ยนะครับให้กำลังใจเขายกย่องเขาแล้วเจอคนที่เจอบททดสอบหนักๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเยี่ยมเยียนเขาได้ให้กำลังใจเขาได้แต่อย่าลืมในการขอดุอาให้อัลเลาะห์ได้ปกป้องเราด้วยให้พ้นจากภัยพิบัติที่เขานั้นกำลังประสบบททดสอบอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องของภัยบาละบททดสอบต่างๆนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปบททดสอบเนี่ยเพราะยังไงเนี่ยมีใครหนีพ้นบททดสอบไหมครับคนที่โดดสอบอ่ะหนีพ้นใช่ไหมครับคนที่ไม่ยอมสอบอ่ะก็หนีพ้นไงเพราะเขาไม่ยอมสอบนะครับเลือกโดดสอบแต่สำหรับอัลลอฮ์เราโดดสอบได้ไหมล่ะครับโดดได้ไหมครับไม่ได้เพราะชีวิตเนี่ยที่เราใช้ชีวิตกันอยู่บนโลกใบนี้นะครับโลกใบนี้ตลอดชีวิตของเราเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นดารุลบาละโลกแห่งการบาละทดสอบเราบางทีเราก็เรียกบาละบาลอเนี่ยเป็นอันเดียวกันแล้วก็งงกันเองนะครับบาลอแปลว่าอะไรครับภัยพิบัติใช่ไหมที่เราเข้าใจกันบาลอคือภัยพิบัติเนี่ยแต่จริงๆแล้วว่าบาละบาลอมันก็คำเดียวกันนั่นแหละครับความหมายคือบททดสอบไอ้บาละเนี่ยก็แปลว่าบททดสอบลียาบลูวะกุมไอยุกุมอัสนุอามะลาในซูเราะห์อัลมุลเนี่ยนะครับที่อัลเลาะห์ได้สร้างคอลักอลเมาตะวัลฮายาตะลียาบลูวะกุมเรื่องของการตายแล้วก็การมีชีวิตเนี่ยเพื่อเป็นบททดสอบดังนั้นไม่มีใครหนีพ้นครับตราบใดที่เขาตายแล้วเขามีชีวิตแล้วมีมนุษย์คนไหนไม่ตายแล้วไม่มีชีวิตบ้างครับอันนั้นก็ไม่น่าจะใช่ลักษณะของมนุษย์แล้วนะครับตายแล้วก็มีชีวิตแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายแล้วก็ต้องฟื้นคืนชีพอีกนะครับอัลเลาะห์ทํามาเพื่อทดสอบครับดังนั้นครับสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีเนี่ยมายืนยันจากท่านอบูฮุเราะห์นะครับบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีเนี่ยระบุเอาไว้ชัดเจนมากในเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้นะครับว่าไม่ยูริดิลละมันยูริดิลละฮูบิฮีคอยรอนใครก็ตามที่อัลลอฮฺต้องการให้เขาประสบพบเจอกับความดีงามเนี่ยยูซอบบุมินฮูอัลลอฮฺจะทดสอบเขาใครก็ตามที่อัลลอฮฺต้องการจะให้เขาประสบกับความดีงามอัลลอฮฺจะทรงทดสอบเขาฟังดูมันขัดยังไงก็ไม่รู้นะครับในความรู้สึกของเราอัลลอฮ์รักทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ความเมตตาล่ะทำไมไม่ใช้สำนวนบอกว่ายารหัมหูหากว่าอัลลอฮ์ต้องการให้ใครได้รับความดีงามอัลลอฮ์จะเมตตาเขาอย่างนั้นแหละครับไม่ให้รอมากับเขาหรือยานามหูให้เนียมากับเขาแต่อัลลอฮ์กลับบอกว่าให้อัลลอฮ์กลับให้ท่านนบีบอกว่ายูซอบมินหูเขาจะต้องเจอมูซีบะจะต้องเจอบททดสอบแล้วนั่นคือความจริงพี่น้องครับพี่น้องไปดูบรรดานบีบรรดารอซูลสิครับมีใครอยู่สบายไหมครับมีไหมมีจากบรรดานบีบรรดารอซูลอยู่สบายไหมครับไม่เลยครับแต่เป็นอาชัดดุลบาละด้วยซ้ำครับเป็นบททดสอบที่หนักที่สุดในบรรดามนุษยชาติด้วยบรรดานบีบรรดารอซูลน่ะพี่น้องอาจจะมองว่ามีไหมนบีบางคนที่อาจจะได้รับความเมตตาอย่างมากมายมีไหมครับมีเหมือนกันนบีอะไรครับที่ได้รับความเมตตาอย่างมากมายนบีสุไลมานใช่ไหมครับโอ้โหได้รับความเมตตาแบบมหาศาลมากนะครับมีบางเหตุการณ์นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งบททดสอบมายังท่านนบีสุไลมานนะครับเรื่องของม้าครับ
ใครเคยได้ฟังเรื่องม้าบ้างนะครับอัลลอฮ์เคยประทานม้าให้กับท่านนบีสุเลมานนะครับบางรายงานระบุว่า 20,000 ตัวนะครับโอ้เยอะมากแล้วไม่ใช่ม้าธรรมดาเป็นม้าที่แบบพิเศษนะครับท่านหญิงไอชาได้เคยปั้นม้าเล่นนะครับที่บ้านของนางเองเนี่ยตอนนั้นท่านนบีก็อยู่ด้วยท่านหญิงไอชาปั้นแล้วก็มีปีกด้วยอ่ะเป็นม้าที่มีปีกแล้วนบีก็เข้าไปเห็นท่านหญิงไอชาเล่นอะไรถามไอชาเล่นอะไรอยู่ท่านนบีท่านหญิงไอชาบอกว่านบีนี่ม้านบีสุเลมานไงนบีไม่รู้จักเหรอนบีก็หัวเราะจนกระทั่งเห็นฟันนะครับประเด็นที่จะบอกกับพี่น้องนะครับว่านบีก็ไม่ได้ปฏิเสธก็มีความเป็นไปได้ว่าม้าของนบีสุเลมานเป็นม้าพันธุ์พิเศษและนบีสุเลมานเนี่ยก็รักม้าของท่านมากนะครับแล้วเป็นยังไงล่ะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้บททดสอบนะครับบางประการเนี่ยเกิดขึ้นกับท่านนบีสุเลมานอะลัยฮิสสลามนะครับบททดสอบที่ว่าเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเบาๆนะครับนบีสุเลมานมีม้าเยอะใช่มั้ยก็ต้องดูแลไปคบบังงมไปดูแลแล้วม้าแต่ละตัวเนี่ยพันธุ์ดีทั้งนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบนะครับนบีสุเลมานเนี่ยดูแลม้าจนกระทั่งลืมละหมาดอัสรีครับข้ามเวลาละหมาดซุบฮานัลลอฮ์รู้ไหมนบีสุเลมานจัดการยังไงฟาตอฟิกอมัสฮัมบิสุกิวันอานาฆ่าหมดเลยครับ 20,000 ตัวนะฆ่าหมดเลยฆ่าแล้วเอาเนื้อไปทำประโยชน์นะไม่ใช่ว่าฆ่าแล้วก็ทิ้งเลยนะครับหมายความว่าท่านนบีสุเลมานบอกว่าเอาเวลาในการซิกรุลลอฮ์คืนมาเอาเวลาในการซิกรุลลอฮ์คืนมาหมายความว่าคนบางคนเนี่ยนะครับเข้าใจว่าบททดสอบเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่มันลบอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่นี่เป็นเรื่องบวกครับหมายความว่าได้รับความปวดปานเนี่ยหลายๆคนมองไม่ออกว่านี่คือบททดสอบบททดสอบที่ทำให้เขาลืมนึกถึงอัลลอฮ์ไงลืมในการที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไงและนบีสุเลมานก็โดนทดสอบครับยังไม่จบครับมีอีกบททดสอบนึงที่หนักสำหรับนบีสุเลมานมากนั่นคือบททดสอบที่นบีสุเลมานเนี่ยเป็นบุคคลที่มีเขาเรียกว่าภรรยาหลายคนและในยุคสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้มีกำหนดว่าจะมีแค่เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะครับมีเยอะครับและนบีก็บอกว่าคืนเดียวเนี่ยเขาจะร่วมหลับนอนกับภรรยาเขาหลายคนเลยแล้วเขาจะให้มีบุตรเนี่ยนะทุกคนเลยด้วยซึ่งไม่ได้กล่าวอินชาอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ได้มอบหมายต่อเราด้วยกับบททดสอบอะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ทดสอบให้ลูกเนี่ยมีมาแค่คนเดียวจากบรรดาภรรยาทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เป็นลูกที่พิการด้วยนี่เป็นบททดสอบนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะสอนกับพวกเราเนี่ยนะครับว่าไม่ว่าใครต่อใครก็ต้องเจอบททดสอบครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบรรดานบีบรรดารอซูลเนี่ยต้องหนักกว่าคนอื่นต้องหนักกว่าคนอื่นนะครับดังนั้นครับอัลลอฮฺจึงได้บอกว่ามันให้ท่านนบีบอกนะครับมันยูริดิลละฮูบิฮิคอยรอนยูซอบมินฮูใครที่อัลลอฮ์ต้องการให้ประสบความดีงามเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะทรงทดสอบเขาดังนั้นใครที่ได้รับบททดสอบจะเป็นบททดสอบหนักบททดสอบเบาอย่างไรก็ตามนะครับก็นับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญามั่นเอาไว้แล้วไม่ใช่เรื่องที่มันจะหนักหนาเกินความคาดหมายหรือความสามารถของเราได้ยินแบบนี้เป็นไงครับสบายใจขึ้นไหมครับแต่ต้องระลึกถึงอัลลอฮ์นะไม่ใช่พอบอกเป็นบททดสอบปุ๊บเราก็ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เลยแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องพ่วงไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ครับอย่างเช่นหะดีษบทหนึ่งนะครับจากท่านอานัสอิบนุมาลิกนะครับรอฎิยัลลอฮุอันได้บอกเอาไว้นะครับ ว่าอิซามุลญะซาอิมาอิซามินบะลาการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จะมาบททดสอบที่ใหญ่ยิ่งอันนี้ก็จบเลยนะครับหมายถึงว่าใครก็ตามที่กำลังประสบบททดสอบอยู่พอได้ยินประโยคแบบนี้เป็นไงครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแจ้งข่าวแล้วมันย่อมเป็นความจริงอิซามุลญะซามาอิซามินบะลาบททดสอบที่การตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มันก็จะมาบททดสอบที่ใหญ่ยิ่งอ่ะครับดังนั้นใครอยากได้บททดสอบที่ใหญ่ใครอยากได้รางวัลที่ใหญ่ครับใครอยากได้ก็เตรียมรับบททดสอบที่มันหนักแหละครับบางคนก็บอกงั้นฉันขอรางวัลน้อยๆหน่อยจะได้ไม่ต้องเจอบททดสอบที่หนักเลือกได้ไหมล่ะครับพี่น้องครับเลือกไม่ได้เราจะอยู่อนุบาลไปยันตายเหรอครับหมายถึงว่าเวลาทำข้อสอบอ่ะจะทำข้อสอบซ้ำๆอนุบาลไปเรื่อยๆแล้วเราจะเก่งไหมล่ะครับเก่งไหมไม่เก่งถ้าอยากจะเก่งเนี่ยก็ต้องทำข้อสอบประถมให้ได้ทำข้อสอบระดับมัธยมให้ได้ระดับมหาลัยปริญญาตรีปริญญาโทยาเอกให้ได้เราถึงจะได้เลื่อนขั้นครับอีหม่านก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับคนที่จะมีอีหม่านสูงขึ้นเนี่ยไม่ใช่คนที่ยังย่ำอยู่กับที่อยู่ไม่ขยันในการเพิ่มเติมอิบาดะห์แล้วบททดสอบเขาก็ไม่เพิ่มเติมเลยเนี่ยพี่น้องครับถ้าหากว่าเรายังคงโดนบททดสอบซ้ำๆเนี่ยพี่น้องต้องพิจารณาแล้วนะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเราใคร่ควรว่าบททดสอบที่วันนี้เรากำลังประสบพบเจออยู่มันยังซ้ำหรือว่าย่ำอยู่กับที่หรือเปล่าถ้ามันยังซ้ำยังย่ำอยู่กับที่อิมานเราย่ำอยู่กับที่ไหมอีมานมันย่ำแย่แล้วก็ย่ำอยู่กับที่หรือเปล่าหรือบางคนถดถอยอีกอิบาดะห์ไม่เพิ่มเติมเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับต้องปรับปรุงกันแล้วนะครับพี่น้องครับดังนั้นครับสิ่งที่ท่านนบีได้มายืนยันในเรื่องนี้นะครับนับเป็นสิ่งที่เป็นความจริงและสำคัญมากนะครับเรื่องของการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมบททดสอบที่ใหญ่ยิ่งนะครับว่าอินนัลลอฮะอิซาฮับบุกอมานิบตะลาฮุมและหากอัลลอฮ์รักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะทรงทดสอบกลุ่มชนนั้นๆฟะมันรอดิยะฟะรอฮุรริดอใครพอใจอัลลอฮ์ก็จะให้ความพอใจแก่เขาفَمَنْ سَخِطَ ส่วนใครที่เขาไม่พอใจโกรธกิ้วนะครับกับการทดสอบของอัลลอฮ์ فَلَهُ السَّخْطُ และเขาก็จะได้รับความโกรธกิ้วจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันดังนั้นบททดสอบมาปุ๊บเนี่ยพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ไว้ก่อนเลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์ไว้ก่อนเลยแต่ต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยกับความหมายที่เราเข้าใจในความหมายนั้นนะครับผมมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแถวชุมชนที่บ้านเนี่ยนะครับท่านเสียแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อีกท่านนึงอายุมากแล้วนะครับห่างไกลศาสนามากผมก็ไปแจ้งเขากับท่านบอกว่าเออเนี่ยวะคนนั้นเนี่ยเขาเสียแล้วนะเขาบอกอัลฮัมดุลิลลาห์คือจะบอกอินนาลิลลาห์อะไรครับแต่พูดไม่เป็นอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างนี้นี่ไม่ดีนะครับแบบไม่รู้ความหมายอะครับแต่อัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือสำหรับตัวเราเองไม่ใช่สำหรับบททดสอบคนอื่นไม่ใช่คนอื่นโดนทดสอบโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจด้วยนะที่โดนทดสอบมันก็ดูแปลกๆนะครับแต่สำหรับตัวเราเองครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ว่าเนี่ยสำหรับตัวเราเองเวลาเจอบททดสอบเนี่ยให้พี่น้องนึกถึงตัวบท2ตัวบทนี้เลยครับว่าอ๋ออัลเลาะห์ทดสอบเราอยู่นะอัลเลาะห์รักเราอยู่นะแต่บางคนก็เข้าข้างตัวเองเกินไปนะครับเช่นตัวเองทำบาปอ่ะตัวเองทำบาปอยู่อ่ะครับแล้วเวลามีบททดสอบมาโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์รักเราเคยไม่ละหมาดยังไงก็ไม่ละหมาดอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่ครับคือมันต้องมองรอบด้านนะครับเวลาจะเข้ามาสู่อิสลามเนี่ยต้องเข้ามาแบบสมบูรณ์นะครับยังไงอ่ะครับบรรดาซอฮาบะห์โดยเฉพาะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับรอฎิยัลลอฮุอันท่านเนี่ยเวลาท่านมองเรื่องของผิดบาปนี่นะครับท่านบอกว่าอินนัลมุมินะยารอมินดุนูบิฮิกะอันนะฮูกออิดุนตะฮ์ตัลญิบานเวลาคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธาจะมองไปยังความผิดของเขาเนี่ยเขาจะมองเหมือนกับว่าเขาเนี่ยนั่งอยู่ใต้ภูเขาความผิดเนี่ยเหมือนกับภูเขาอะครับยาข้อฟูอันยากออะไรกลัวว่ามันจะหล่นมาทับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คำว่าหล่นมาทับในที่นี้นะครับท่านหมายถึงบาละอะครับหมายถึงบททดสอบหรือการลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีความกังวลตลอดเวลาทำอะไรผิดไปปุ๊บให้นึกถึงความผิดไว้ก่อนเลยแต่อัลฮัมดุลิลลาห์คืออัลเลาะห์ยังเตือนน่ะแต่คนบางคนทำผิดเนี่ยอัลเลาะห์ไม่เตือนเลยอะครับกินดอกเบี้ยมากี่10ปีอัลเลาะห์ไม่เคยเตือนเขาเลยละหมาดไม่ละหมาดมากี่10ปีอัลเลาะห์ไม่เคยเตือนเขาเลยถือศีลอดรอมฎอนกี่รอมฎอนมาแล้วถือบ้างไม่ถือบ้างตรอเวียนี่อย่าพูดเลยเพราะฟัดดูยังไม่เอาเลยอะครับบางคนเนี่ยก็ละทิ้งแบบนี้เนี่ยมาเป็น10ปีแล้วอะครับแต่อัลเลาะห์ยังไม่ทดสอบเขาเลยครับไม่ถึงว่าอัลเลาะห์ยังไม่ลงโทษเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อัลเลาะห์กำลังลงโทษเขาอยู่ต่างหากลงโทษให้เขาเฉยชากับความผิดอะครับไม่มีความรู้สึกผิดครับท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดก็เลยบอกนะครับบอกว่าวะอินนัลกาฟิรส่วนกาฟิรเนี่ยนะครับยารอมินดุนูบิฮิเขาก็มองไปยังบาปของเขาเนี่ยกะอันนะฮะดูบาบเหมือนกับแมลงวันคนกาเฟสเวลามองไปยังบาปเนี่ยนะครับคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขามองไปยังบาปเปรียบเสมือนกับแมลงวันยามุรุอะลาอันฟิฮิซุมมามรเขามันก็จะบินผ่านมาที่จมูกแล้วมันก็บินผ่านไปหมายความว่าจะทำบาปหนักบาปเยอะขนาดไหนนี่ก็จะมองว่าเป็นเรื่องเล็กครับที่มันเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วแล้วเดี๋ยวก็ทำใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปแต่สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาไม่ใช่ดังนั้นพี่น้องครับหนึ่งในสิ่งที่มันเป็นบาปที่หนักมากนะครับแล้วก็เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นการลงโทษแล้วกันนะครับเป็นการลงโทษที่หนักมากก็คือการที่คนคนหนึ่งก็ทำความผิดนั้นซ้ำๆโดยที่ไม่รู้สึกผิดนะครับแล้วเราก็ไม่เตือนด้วยปล่อยเขาทำความผิดอย่างนั้นความผิดอย่างนั้นไปตลอดนะครับนับเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับแล้วเราเองต้องพิจารณานะครับว่าเรากำลังโดนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการลงโทษหรือว่าทดสอบเราในลักษณะดังกล่าวตรงนี้อยู่หรือเปล่านะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของบททดสอบด้วยนะครับเพราะบางคนเนี่ยบางคนก็เจ็บแล้วนะครับบางคนก็เข้าสู่สภาพที่แบบว่าโดนทดสอบด้วยกับบาละด้วยกับบทลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายนะครับแต่ก็ยังไม่ได้สำนึกในความผิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอันนี้ก็จะยิ่งหนักเลยเพราะเราเตือนแล้ว
แต่คนที่ไม่เตือนแล้วก็เขาก็ยังคงมีลักษณะเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเป็นความเสียหายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบให้มันเกิดขึ้นกับตัวของเขาด้วยนะครับนั้นเราก็ต้องมาพยายามระมัดระวังในตัวของเราเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับบททดสอบมันจะหนักแค่ไหนยังไงก็ตามนะครับเราเองเนี่ยไปเจอคนที่เขาอาจจะพิการแล้วก็จะหมดหวังสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ไปแล้วนะครับพี่น้องต้องไปให้กำลังใจเขานะครับว่าห้ามสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ห้ามสิ้นหวังนะครับเพราะคนที่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์มีคนกลุ่มเดียวครับก็คือกอมุลกาฟิรูนกลุ่มชนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองนึกดูสิครับว่าวันนึงเรากล่าวถึงความเมตตาของอัลเลาะห์กี่ครั้งครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกล่าวกี่ครั้งล่ะบิสมิลลาห์เนี่ยวันหนึ่งเราละหมาดกี่รอกอะห์ครับฟัรดูอย่างเดียวก็17รอกอะห์นะครับแล้วฟัรดูอย่างเดียว17รอกอะห์เนี่ยนะครับเราไม่ได้กล่าวแค่ไอ้อายะห์แรกของฟาติฮะห์สิบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาย้ําอีกอ่ะครับนั่นหมายความว่าวันนึงพี่น้องครับเอา4เนี่ยนะคูณจํานวนรอกอะห์ไป4เอา4คูณ17ไป4เท่าไหร่ครับไหนใครเก่งคณิตบ้างเท่าไหร่ครับเอาคำนวณกันใหญ่เลยนะครับเยอะมากใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเรากล่าวถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในความเมตตาที่พระองค์ทรงให้กับพวกเราอย่างมากมายเนี่ยดังนั้นผู้ศรัทธาเขาจะไม่มีวันสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺเพราะวันหนึ่งกล่าวถึงความเมตตาของอัลลอฮฺเยอะมากแต่คนที่เขาสิ้นหวังเนื่องจากเขาไม่มีอัลลอฮฺมาในชีวิตของเขาเลยครับไม่มีแม้กระทั่งกับลิ้นของเขาอะครับเพราะเขาไม่ละหมาดไงจะมีอัลลอฮฺมาได้ยังไงล่ะครับจึงไม่แปลกใจสำหรับคนที่เขาไม่ละหมาดคนที่เขาไม่มีอัลลอฮ์เนี่ยเวลาเขาจะตายเวลาเขาจะประสบบททดสอบอะไรเนี่ยเขาจะสิ้นหวังไปซะทุกอย่างพี่น้องครับแต่คนที่ละหมาดเป็นประจำและกล่าวถึงอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของพระองค์เป็นประจำอยู่นะครับยังไงเขาก็จะไม่สิ้นหวังครับแม้กระทั่งในช่วงวินาทีสุดท้ายดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ทำการตักเตือนเอาไว้นะครับจากท่านอานัสบินมาลิกเช่นเดียวกันนะครับว่าลายะตะมันนายันนาฮะดุกุมLa yatamanna yanna hadukumul mauta min durril asaba คนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านห้ามเด็ดขาดในการที่จะหวังที่จะตายอ่ะสิ้นหวังแล้วไม่หวังที่จะให้อัลลอฮ์ได้ให้การช่วยเหลือกับเขาในการมีชีวิตแล้วเนื่องจากความเจ็บป่วยที่เขาได้ประสบกับความเจ็บป่วยประการใดก็ตามนะครับจะหนักหน่วงแค่ไหนก็ตามเหมือนกับมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ท่านนบีได้พูดถึงชายคนหนึ่งจากบรรดาหมู่ที่อยู่ร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์นี่แหละนบีบอกว่าคนนี้เป็นชาวนรกคนนี้เป็นชาวนรกแต่ทุกคนยืนยันจากบรรดาหมู่ซอฮาบะห์บอกว่านบีไม่เขาน่าจะเป็นชาวสวรรค์ทำไมล่ะก็เห็นมาร่วมสมรภูมิทุกครั้งตอนละหมาดตอนทำอิบาดะห์ก็อยู่กับพวกเรานี่แหละแต่นบีบอกว่าไม่เขาเนี่ยเป็นชาวนรกแล้วเป็นยังไงครับท้ายที่สุดแล้วตอนที่กำลังยืนร่วมในสมรภูมิเนี่ยทนบาดแผลตัวเองไม่ไหวฆ่าตัวตายในสมรภูมิจะเป็นชะฮีดอยู่แล้วพี่น้องครับดังนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องขอบคุณชุกร์ต่ออัลเลาะห์นะครับหลายๆคนบอกว่าโอ้ฉันอยากเป็นซอฮาบะห์ฉันอยากอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีเหลือเกินทำไมล่ะอยู่ใกล้ชิดนบีอีหม่านมันเพิ่มแต่พี่น้องดูสิครับมีเหตุการณ์กี่มากน้อยแล้วสำหรับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับนบีเนี่ยแต่เขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาครับดังนั้นเราเนี่ยอยู่ในยุคสมัยนี้เนี่ยก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้มอบให้กับเราครับและพยายามปรับปรุงตัวของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เรานั้นสามารถครับดังนั้นนบีตักเตือนนะครับว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยอย่าได้หวังความตายจากความเจ็บป่วยที่เขานั้นได้ประสบนะครับฟะอิงกานะลาบุดดะฟาอิลันแต่ถ้าหากว่ามันไม่ไหวจริงๆมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะนบีสอนทางออกอิสลามมีทางออกครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดประสบกับบททดสอบหนักจริงๆถ้าหากว่ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะอย่าไปขอให้ตายเลยแต่ให้ขอแบบนี้ว่าอัลลอฮุมมะอะห์ยีนีมากานะติลฮายาตุค็อยรอลลีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ให้ฉันมีชีวิตอยู่หากพระองค์เห็นว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันดีสำหรับฉันนะครับวะตะวัฟฟะนีอิซากานะติลวะฟาตุค็อยรอลลีแล้วขอให้ฉันได้จบชีวิตไปขอพระองค์ได้เก็บเอาชีวิตของฉันไปหากพระองค์เห็นว่าการตายนั้นดีสำหรับฉันดังนั้นพี่น้องครับหากว่าเราได้เจอบททดสอบดุนยาหนักๆเนี่ยนะครับและเราไม่รู้จะไปหาทางออกทางไหนพี่น้องอย่าขอให้ตายนะครับแต่ให้ขอสำนวนแบบเนี้ยอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์มากานะติลฮายาตุค็อยรอลลีโออัลลอฮ์หากว่าการมีชีวิตของฉันเนี่ยดีอะห์ยีนีขอให้พระองค์ได้ให้เรามีชีวิตอยู่ด้วยว่าตาวัฟฟานีแล้วขอให้เราตายอิงกานะตินวะฟาตุคอยรอลลีถ้าหากว่าการตายเนี่ยมันดีกว่านะครับ
ซึ่งบางสำนวนนะครับที่มีบรรดาซอฮาบะห์บางคนเนี่ยได้ใช้นะครับหรือว่าบรรดาชาวซาลาฟุศซอลและนะครับได้เคยใช้เช่นท่านอุมัรอุลคอตอบนะครับได้เคยกล่าวในช่วงท้ายของชีวิตของท่านเนี่ยนะครับจากการบันทึกของหนังสือท่านเชคมูนัจญิดเนี่ยนะครับระบุเอาไว้ว่าท่านอุมัรอุลคอตอบได้เคยกล่าวสำนวนแบบนี้ครับว่าอัลลอฮุมะกะบุรซินนีโออัลลอฮ์อายุของฉันก็มากแล้วอายุนี่มันเริ่มมากแล้ววะดออุฟัตกูวะตีแล้วการพละกำลังของฉันเนี่ยมันเริ่มอ่อนแอแล้ววันตะชะรัตรออียะตีและความกังวลของฉันเนี่ยมันก็เริ่มเยอะแล้วฟักบิดนีอิไลกะกอยรอมูดอยอินวะลามุฟัริดขอพระองค์ได้ทรงเอาฉันกลับไปหาพระองค์ในสภาพที่ฉันไม่ขาดทุนขอดีมากนะครับในสภาพที่ฉันไม่ขาดทุนและไม่มีอะไรตกหล่นบกพร่องนะพี่น้องครับถามว่าจะไปหวังความตายอย่างเดียวเลยเนี่ยอิสลามไม่สนับสนุนแต่ถ้าหากว่าหวังว่าหาว่าการตายมันดีเนี่ยขอได้ครับขอได้พี่น้องจะได้ยินสำนวนนี้นะครับในทุกๆการละหมาดเขาเรียกนะครับละหมาดกิยามุลเลนละหมาดตะรอเวียที่ฮารอมครับสำนวนนี้เนี่ยจะถูกระบุไว้ในดูอากูนูดเนี่ยเกือบทุกวักตูบางคนบอกอ้าวฉันยังไม่อยากตายแล้วก็ไปกล่าวอามีนไปแล้วนะครับอามีนอามีนไปละไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าความหมายก็คือถ้าหากว่าตายมันดีเนี่ยก็ขอให้ตายถ้าหากมีชีวิตอยู่แล้วมันดีเนี่ยก็ขอให้มีชีวิตอยู่ดังนั้นครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นกำลังใจครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สอนให้กับบรรดาผู้ที่กำลังประสบพบเจอกับบททดสอบไม่ว่ามันจะหนักหน่วงมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับให้เขานั้นอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์และพยายามวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอนะครับเพราะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่จะยืนยันถึงความโปรดปรานความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมอบให้กับพวกเรานั่นเองนะครับดังนั้นครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกๆคนนะครับที่อาจจะมีคนที่ทุพพลภาพนะครับคนที่เจ็บป่วยมีโต๊ะมีแชร์มีหยังนะครับมีคนที่ไม่สบายอยู่ที่บ้านเนี่ยให้มองว่านั่นคือโอกาสที่เราจะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์นะครับผมมีบุคคลคนหนึ่งนะครับที่ชื่นชมมากนะครับเขาเข็นคุณแม่เนี่ยนะครับไปตลอดเลยนะครับเวลาไปเที่ยวเวลาไปไหนก็ตามเนี่ยถามว่าโอ้โหนี่บังไม่ให้คุณแม่อยู่บ้านล่ะจะได้ไม่ต้องลำบากเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยท่านก็อาจจะมาเป็นภาระเราเนี่ยนะครับท่านบอกว่าสวรรค์อยู่ตรงนี้แล้วจบเลยครับผมได้ยินประโยคนี้รู้สึกผมได้กำลังใจจากท่านมากนะครับบอกว่าสวรรค์อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเข็นสวรรค์อยู่เนี่ยเข็นมาเนี่ยที่บอกว่าต้องลำบากนี่คือเข็นสวรรค์อยู่คือถ้ายิ่งทำดีกับท่านน่ะสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดานะครับและยิ่งคนยากลำบากเป็นป๋าเป็นมะเราด้วยอ่ะเรายิ่งต้องดูแลท่านเป็นพิเศษสิดังนั้นก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากกับพี่น้องนะครับให้ช่วยกันดูแลถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เครือญาติของท่านโดยตรงนะครับแต่นั่นก็คือหนึ่งในบุคคลที่เป็นบุคคลที่ทำให้เรานั้นได้รับริสกีได้รับความโปรดปรานและได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราได้มีชีวิตได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับประชาชาตินี้นะครับตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้แนะนำบอกกล่าวแก่พวกเราไว้นะครับก็คงฝากกับพี่น้องนะครับสำหรับเนื้อหาสาระไว้เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งถัดไปนะครับยังคงมีเนื้อหาสาระที่มีความต่อเนื่องอยู่นะครับในเรื่องของคนดีอายุยืนนะครับเรื่องของการดูแลหญิงไม้เด็กกำพร้านะครับแล้วการให้กำลังใจในส่วนต่างๆสำหรับคนที่กำลังประสบบททดสอบต่างๆด้วยนะครับก็คงได้มาต่อเนื่องกันแล้วก็พูดคุยกันในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู